สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเจนจีราเพชรผู้จากโรงเรียนวิทยาปันแดนจังหวัดอุตรดิตถ์อ่านเรียงความเรื่องรักแท้มีจริงนับแต่วันที่ฉันได้สัมผัสถึงรักแท้จากผู้หญิงที่ฉันเรียกว่าแม่แม่คือผู้ให้กำเนิดคือแหล่งรวมคุณธรรมเอาไว้ในคำเดียวยามใดที่ฉันเจ็บไข้ไม่สบายแม่คอยรักษาพยาบาลป้อนข้าวป้อนน้ำยามใดที่ฉันหวาดกลัวและร้องไห้แม่จะคอยช่วยซับน้ำตาและพูดให้กำลังใจฉันเสมอยามมีความทุกข์รู้สึกว้าเหวและเงียบเหงาฉันจะหวนคิดถึงแม่มากที่สุดเพราะแม่ให้ความอบอุ่นกายสบายใจทำให้รู้สึกปลอดภัยอยากอยู่ใกล้ๆและกอดแม่เพื่อสัมผัสไออุ่นจากรักแท้และรู้ซึ้งถึงน้ำใจอันบริสุทธิ์จากแม่น้ำใดว่าใสสะอาดน้ำสะอโนดาดยังไม่สะอาดเท่าน้ำใจแม่เพราะเป็นน้ำกันจากรักแท้น้ำใจของแม่ช่างเป็นน้ำใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นน้ำใจจากการให้ด้วยหัวใจอย่างแท้จริงแม่หวังแต่เพียงให้ฉันประสบความสุขพ้นจากความทุกข์ในวันที่ฉันประสบความสำเร็จมีความสุขแม่พร้อมยินดีและภูมิใจในตัวฉันเสมอความรักของแม่นั้นไม่มีที่สิ้นสุดมั่นคงเพิ่มขึ้นในทุกๆวันแม่คือผู้หญิงเข้มแข็งที่ฉันยกย่องและนับถือเพราะแม่อดทนทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแม่ทำงานแทบไม่มีวันหยุดเพื่อให้ฉันได้มีเงินกินเงินใช้และเงินไปโรงเรียนแม่คือผู้หญิงที่เสียสละตื่นก่อนนอนทีหลังบางมื้อแม่ต้องอดเพื่อให้ฉันได้กินอิ่มนอนอุ่นการเลี้ยงดูฉันให้เติบใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ของแม่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเต็มไปด้วยความยากลำบากฉันตั้งใจเป็นเด็กดีเชื่อฟังแม่ไม่ดื้อรั้นช่วยแม่ทำงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระท่านฉันตระหนักอยู่เสมอว่าการทำตามหน้าที่ของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นฉันจึงตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อจะได้มีความรู้ประกอบอาชีพในวันหน้าดิฉันเชื่อเสมอว่าการศึกษาสามารถยกระดับฐานะทางสังคมและเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราไปในทางที่ดีขึ้นได้ถ้าดิฉันเรียนเก่งเรียนสูงๆก็จะมีโอกาสได้ทำงานที่ดีและได้รับค่าตอบแทนสูงมีเงินมาเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงแม่ให้มีความสุขกายสบายใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ลำบากตรากตรำเหมือนที่ผ่านมาพระคุณของแม่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะพรรณนาให้หมดสิ้นได้ฉันยืนมั่นกตัญญูรู้คุณและตอบแทนพระคุณแม่ให้สมกับที่แม่เลี้ยงดูฉันมาจนเติบใหญ่โดยการช่วยเหลือแม่ให้กำลังใจแม่เป็นห่วงคอยดูแลเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งไปไหนเป็นลูกที่ดีทำให้แม่มีความสุขไม่ทำให้แม่ต้องเสียน้ำตาความรักของแม่เปี่ยมล้นไปด้วยความห่วงใยเอื้ออาทรและอุดมไปด้วยพรหมวิหาร4แม่ให้ทั้งความรู้ความรักความอบอุ่นความจริงใจและความหวังดีต่อฉันอย่างสุดชีวิตแม้ว่าแม่จะต้องเจ็บปวดหรือสูญเสียอะไรไปบ้างก็ตามแม่เสียสละให้ได้แม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตของแม่นั้นเกิดมาเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงฉันรู้สึกซาบซึ้งในความปรารถนาดีของแม่ที่มอบให้ฉันอย่างบริสุทธิ์ใจยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือนแม่คือแรงบันดาลใจให้ฉันเป็นเด็กที่เก่งขึ้นอยากทำในสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควรเพื่อให้แม่ภาคภูมิใจเป็นเป้าหมายและเป็นคำตอบในชีวิตฉันว่าชีวิตนี้เกิดมาทำไมควรทำอะไรและอยู่เพื่อใครตลอดจนแม่ทำให้ฉันได้เข้าใจ
และรู้ซึ้งถึงคำว่ารักแท้ที่มีอยู่จริงซึ่งเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มาจากน้ำใจที่ใสสะอาดของแม่และฉันจะตอบแทนแม่ด้วยการกตัญญูกตเวทีด้วยรักแท้และศรัทธาตราบที่ฉันจะหมดลมหายใจสวัสดีค่ะ